าไม่ถูกไปปลูกมะละกอกันค่ะได้กินแน่นอนตอนนี้กำลังนิยมเลยนะคะเกี่ยวข้าวเลยเรียบร้อยแล้วไถค่ะแล้วก็ปลูกมะละกอเป็นร่องสวนแบบนี้โอ้ยอันนี้นะคะที่พิจิตรที่พิจิตรเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วดูระบบสวนของเขานะคะยกร่องขึ้นมาสวยงามมากแล้วปลูกจริงจังแล้วก็ขายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าเขาทำเนี่ย60 ไร่แบ่งเป็นมะละกอฮอลแลนด์30 ไร่แล้วก็ที่เหลือเป็นมะละกอแขกนวลแขกนวลเนี่ยเขานิยมซื้อไปทำส้มตำนะคะอย่างละครึ่งครึ่งก็ประมาณ30 ไร่ด้วยกันนี่ค่ะโอ้โหสวนของคุณนฤทานะคะคุณนฤทาแซ่หลีโอ้ดกมากแล้วลูกเท่ากันหมดเลยอ่ะดูสิเขาคัดนะคะเขาคัดถ้าเป็นเกรด A เนี่ยกิโลละ10 บาทเกรด B 8บาทนะคะถ้าหักค่ายกร่องต้นพันธุ์ค่าดูแลค่าปุ๋ยอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้รอบนึง25,000 บาทต่อไร่นะคะแต่แกปลูกทั้งหมดเนี่ย60 ไร่นะก็คูณเข้าไปเลย1ไร่ก็ได้8ตันน่ะนี่อะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยฮอลแลนด์ค่ะอ๋อฮอลแลนด์อ๋อนึกว่าไอติมฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์นึกนะโอ้โหดูดิหวานหอมโตขึ้นต้องสวยแน่เลยนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาเก่านะแกก็ทำยกร่องขึ้นมาทำเป็นสวนแบบนี้เลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้ารู้แล้วว่าพี่นฤทาแซ่หลีเนี่ยแกปลูกอยู่ในพื้นที่ตำบลสำนักขุนเนรอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรก็วิ่งรถเข้าไปซื้อเลยนะที่สำคัญคือได้มากกว่าทำข้าวหลายเท่าเลยนะคะฟังเสียงแกดูนะคะตอนนี้มีพันมะละกอฮอลแลนด์30 ไร่แล้วก็มะละกอแขกนวลดำเนินอีก30 ไร่ค่ะค่ะในส่วนของผลผลิตนี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในด้านการตลาดด้วยค่ะส่งไหนผลผลิตในตอนนี้ก็ทยอยออกเรื่อยๆตอนนี้มะละกอฮอลแลนด์อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าทยอยเริ่มเก็บเกี่ยวค่ะส่งอยู่ที่ตลาดไทยจะมีพ่อค้าเข้ามาซื้อเองโดยเขาจะออกค่ากระดาษค่าโฟมแล้วก็เอาลังมาให้เราเราแค่หาคนงานเก็บแล้วก็แพ็คใส่ลังส่วนมะละกอแขกนวลเป็นมะละกอส้มตำนะคะเราจะส่งให้พ่อค้าคนกลางกระจายไปตามโซนของอีสานอุดรขอนแก่นเชียงใหม่อุดรอะไรประมาณนี้ค่ะโดยพ่อค้าจะเข้ามาจัดการในการแพ็คให้เราเรียบร้อยแล้วก็เอาส่งออกไป8เดือนได้เก็บนะมะละกอเนี่ยค่ะ8เดือนเก็บรอบหนึ่งลองสวนก็สวยงามนะฮะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้อีกนะมีรายได้หลายทางที่น่าสนใจนะครับหลายคนก็บอกว่าเวลาปลูกมะละกอนี่นะ อันนี้มันเป็นความรู้นะครับพอดีผมไปศึกษากับอาจารย์บ้วนคือปลูกในร่องนี่ครับก็คือได้แต่ต้องรอกยกร่องสูงให้หน่อยแล้วก็เวลาปลูกลงไปนะครับถ้าเอาดินไปถมโคนมะละกอนี่มะละกอไม่ชอบไปอย่างนั้นต้องปล่อยให้ราบเลยว่างั้นอ๋อเหรอเป็นความรู้ใหม่ผมว่าเขาบอกว่าโรคเชื้อราหรือว่าไรแดงเรียบร้อยอยู่หน้านี่นะครับท่านบอกว่าไม่ต้องใส่กรบเลยนะครับถ้าใส่กรบเมื่อไหร่นี่ตายเริ่มจากตายครับใบเหลืองก่อนใช่ใบเหลืองนี่จะเริ่มตายแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้ตามธรรมชาติก็คือให้ราบแบนแต่ข้างล่างในน้ำก็ต้องไม่ให้อยู่ใกล้มากเท่าไหร่อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเหมือนกันนะมันไม่ค่อยชอบน้ำหรอกไม่ค่อยชอบน้ำมากเพราะว่ารากเน่าง่าย